มาแล้วครับคุณผู้ชมประกาศเพิ่มรอบการแสดงพลุเอเปกแสงสีวิจิตรเจ้าพระยาด้วยกันครับว่าแต่เพิ่มรอบวันไหนบ้างแล้วยิงพลุกี่โมงวันนี้มีคำตอบครับสวัสดีแฟนข่าวพีพีทีวีออนไลน์ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายนครับคุณผู้ชมครับล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททนะครับได้มีการประกาศเพิ่มรอบการแสดงแสงสีเสียงวิจิตรเจ้าพระยาด้วยกันครับปรากฏการณ์แห่งสายน้ำเจ้าพระยาในช่วงของการประชุมเอเปกด้วยกัน6จุดครับและจากเดิมจะมีการยิงพลุที่จุดไฮไลท์คือสะพานพระพุทธยอดฟ้าแค่2วันเท่านั้นซึ่งยิงไปแล้วรอบแรกคือวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับแล้วก็จะมีการยิงครั้งนะครับวันที่18นี้แต่ล่าสุดครับมีการปรับขยับวันโดยจะมีการยิงพลุทุกวันที่มีการแสดงทั้ง6วันนะครับโดยประชาชนสามารถรับชมฟรีใน6วันดังกล่าวได้ก็คือระหว่างวันที่19 20 24 25 26และ27พฤศจิกายนนี้ครับทีนี้เรามาอัปเดตทั้ง6จุดกันบ้างว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มที่ไฮไลท์คือสะพานพระพุทธยอดฟ้าครับวิจิตรเรืองรองทองนาทีการแสดง Illumination Live Show ประกอบดนตรีถ่ายทอดออกมาเป็นการเล่นแสงไฟตามจังหวะเพลงที่น่าตื่นตาตื่นใจสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยกระตุ้นให้เกิดการออกเดินทางค้นหานะครับจุดนี้จะแสดง6รอบด้วยกันครับเริ่มเวลาทุ่ม15จนถึง3ทุ่ม45นาทีครับพิเศษเพิ่มรอบการยิงพลุเฉพาะรอบที่4ครับเวลา20นาฬิกา45นาทีจนถึง20นาฬิกา52นาทีด้วยกันครับย้ำนะครับว่าแสดงว่าโลกรอบแต่รอบยิงพลุนั้นจะมีรอบเดียวเท่านั้นครับต่อกันที่สะพานพระราม8ครับทอแสงวิจิตรการการแสดงไลฟ์โชว์แอนด์เลเซอร์เพื่อต้อนรับผู้นำเอเปกตามแนวคิด Open Connect Balance นะครับย้อมไฟกับสายเส้นของสะพานและฉายแสงเลเซอร์เป็นลวดลายข้อความประกอบเสียงดนตรีที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับดนตรีสากลจากศิลปิน The Sound of สยามนะครับจุดนี้จะแสดงวันละ6รอบครับเริ่ม1ทุ่มจนถึง3ทุ่ม30ครับต่อกันที่ป้อมชัยประสิทธิ์ครับคุณผู้ชมวิจิตรประการทานทาราครับการแสดง Projection Mapping ประกอบแสงสีและเอฟเฟกต์พิเศษถ่ายทอดเรื่องราวความรุ่งเรืองวิถีแห่งสายน้ำตราบอดีตจนถึงปัจจุบันครับที่มีการเดินเรือค้าขายการเดินทางติดต่อทางการทูตวิถีชีวิตของคนไทยกับสายน้ำจุดนี้จะแสดงวันละ6รอบด้วยกันครับเริ่มตั้งแต่1ทุ่มจนถึง3ทุ่ม30นาทีครับมากันที่วัดกัลยาณมิตรกันบ้างครับคุณผู้ชมจุดนี้เรียกว่าเนรมิตวิจิตรนาฏกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมประยุกต์นะครับผสมผสานระบบเทคนิคพิเศษบอกเล่าเรื่องราวของประเพณีอันรุ่งเรืองของสายน้ำเจ้าพระยาโดยมีหนังใหญ่และการแสดงทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องกับแม่น้ำสื่อถึงความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยจุดนี้แสดง3รอบเท่านั้นครับคุณผู้ชมมีพลุทุกรอบนะครับรอบเวลาทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งและ3ทุ่มตรงครับสำหรับศูนย์การค้า River City Bangkok นะครับจะเป็นการแสดงวิจิตรไทยแลนด์นะครับถ่าย Projection Mapping ไปยังพื้นผิวของอาคารเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของเสน่ห์แห่งแม่น้ำเจ้าพระยาและนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของเมืองไทยครับแสดงวันละ6รอบเริ่มแต่1ทุ่มตรงจนถึง3ทุ่ม30ครับปิดท้ายกันที่ไอคอนสยามครับคุณชมจุดนี้เรียกว่าการแสดงวิจิตรธารามหาปราการการประดับไฟตกแต่งไอคอนสยามBangkok Illumination ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยพลังงานแสงสะอาดจากโซลาร์เซลล์และการแสดง The Iconic Multimedia Water Feature นะครับการแสดงระบำสายน้ำประกอบแสงสีเสียงที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะแสดงวันละ4รอบด้วยกันครับเริ่มแต่6โมง15จนถึง3ทุ่ม15นาทีครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะไปชมการแสดงแสงสีเสียงทั้ง6จุดก็สามารถไปจองเรือดินเนอร์ได้กับเอกชนร่วมโครงการนะครับหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เรือด่วนเจ้าพระยาก็ได้หรือใครนะครับสะดวกไปทานอาหารที่ร้านริมน้ำก็ไปจองยังจุดที่อยากจะไปชมการแสดงหรือใครนะครับสะดวกแบบไหนก็ไปปักหลักชมได้นะครับยังฝั่งตรงข้ามจุดที่ทำการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง PPTV HD 36และทุกช่องทางของระบบออนไลน์ครับเพราะที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ครับ